เนื่องด้วยตำราMin นาโนนิฮงโกจูคิวหรือตำราระดับกลางของหนังสือMin นาโนนิฮงโกเนี่ยไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นครูบอสก็เลยขอมาทำซีรีส์อธิบายไวยากรณ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยให้ฟังครับและในไวยากรณ์บทที่8ตอนที่5นะครับจะเป็นเรื่องมะมะครับมะมะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแม่นะครับเพราะว่าคำว่าแม่เนี่ยจะเขียนด้วยคาตาคานะแต่อันนี้เขียนด้วยคิรากานะก็แปลว่าทั้งที่อย่างจุดๆๆหรือทั้งจุดๆๆซึ่งจุดๆๆเนี่ยก็คือจะใช้กับสภาพหรือเหตุการณ์ที่ทำอะไรค้างเอาไว้นะครับทำค้างเอาไว้ในขณะที่ทำอีกเหตุการณ์หนึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ที่ทำค้างเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่โดยทั่วไปก็ไม่ได้ทำกันนะครับก็มาดูโครงสร้างก่อนเลยนะครับโครงสร้างก็คือถ้าเป็นคำกริยาเนี่ยจะใช้ได้สองฟอร์มก็คือรูปตะนะครับแล้วก็รูปในแค่นี้นะครับถ้าเป็นคำคุณศัพท์นะก็ใส่นะไปด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคำคุณศัพท์อีกก็ผันเป็นรูปธรรมดาโดยปกติเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคำนามก็ใส่คำช่วยโนไปด้วยตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เอามาจากในหนังสือเรียนมินนาระดับกลางนี่แหละนะครับข้อที่1ซึโอไฮตามามะทียานิไฮระไนเดคุดาไซความหมายก็คือกรุณาอย่าเข้าห้องทั้งที่ยังหรือโดยที่ยังใส่รองเท้าอยู่นะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นทาฟอร์มนะครับไฮตะก็มาจากคำว่าฮาคุที่แปลว่าใส่ที่ใช้กับพวกกางเกงถุงเท้ารองเท้าอะไรกระโปรงพวกนี้นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นทาฟอร์มแล้วก็ตามด้วยมามะนะครับก็โดยปกติเนี่ยก็คือเวลาเข้าห้องอะคนญี่ปุ่นนะครับก็เวลาเข้าห้องทั่วไปหรือแม้แต่บ้านเราเองก็ตามเวลาเข้าห้องเข้าบ้านอะไรพวกนี้ก็จะต้องถอดรองเท้าถูกไหมครับเพราะนั้นในนี้เขาก็สั่งห้ามว่าอย่านะครับกรุณาอย่าเข้าห้องโดยที่ยังใส่รองเท้าอยู่นั่นเองซึ่งปกติก็ไม่ทำกันนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดตรงนี้เป็นคำกริยาแล้วนี้ก็เป็นแอคชั่นเป็นกริยาเหมือนกันก็จะใช้กับกรณีที่คนทำเหตุการณ์นี้คือคนถอดรองเท้าเนี่ยกับคนที่เข้าห้องเนี่ยคนที่ไม่เข้าห้องเนี่ยจะต้องเป็นคนเดียวกันด้วยนะครับต่อไปตัวอย่างที่2 Watashi no kuni ni wa nama no mama sakana wo taberu shūkan wa arimasen ก็ประเทศของผมเนี่ยประเทศของผมไม่มีธรรมเนียมนะครับไม่มีธรรมเนียมหรือประเพณีในการรับประทานปลาทั้งดิบๆอยู่นะครับอันนี้นามะนะครับนามะก็หลายคนก็คนจะเคยได้ยินนะครับอย่างเช่นนามะบี้หรือนามะช็อกโกเลตอะไรพวกนี้นามะก็คือแบบสดๆหรือว่ายังดิบๆอยู่นั่นเองซึ่งโดยปกติสากลโลกเนี่ยเรียกว่าประเทศส่วนใหญ่เวลากินปลาเนี่ยครับก็คือจะกินแบบที่ปรุงสุกแล้วนะครับแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็นิยมกินแบบดิบนั่นเองนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยใช้เป็นมามะก็คือโดยทั่วไปเขาจะไม่ทำกันนะครับธรรมเนียมที่กินปลาแบบดิบๆสดๆอย่างเงี้ยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของมามะนะครับทีเนี้ยจุดสังเกตหนึ่งของมามะก็คือจุดที่ยากและการใช้ว่าจุดที่ยากของมามะก็คือคำนามนกมามะนี่แหละครับเพราะว่าคำนามบางคำก็ใช้ได้คำนามบางคำก็ใช้ไม่ได้นะครับสิ่งที่คำนามที่ใช้ได้คำนามโนมามะที่ใช้ได้ก็มักจะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นพายามาโนมามะอย่างเงี้ยคือทั้งชุดนอนนะครับเป็นต้นก็ต้องใช้บ่อยๆแล้วก็สังเกตแล้วก็เรียนแบบเจ้าของภาษาว่าอันไหนที่เขาใช้กับโนมามะได้คำนามไหนใช้กับโนมามะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ